พิพัฒน์เผยโอไมครอนโลกยังระบาดหนักกระทบการท่องเที่ยวไทยพร้อมงดรับต่างชาติแบบเทสแอนโกแบบไม่มีกำหนดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยกับสำนักข่าวอินเอ็ว่ารัฐบาลอาจจะเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเทสแอนโกแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด1 i สายพันธ์โอไมครอนระบาดหนักในต่างประเทศส่วนประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งยอมรับว่ากระทบกับการท่องเที่ยวของไทย แต่เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจึงต้องระงับออกไปก่อน ขณะดเดียวกันจึงต้องหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโอไมครอนซึ่งต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากาก,ากาอนามัยและการเว้นระยะห่างทั้งนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงสนใจที่จะเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยซึ่งจะทําให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งค่ะ ขณะที่นิพนธ์พอใจภาพรวมสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเออว่าจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนทั้งจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับปี2564นะคะ โดยจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง626ครั้งผู้บาดเจ็บลดลง654คนและผู้เสียชีวิตลดลง59โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเมาสุราแม้ปีนี้ปริมาณการจราจรบ,บนถนนจะสูงกว่าปี2564นะคะแต่ผลจากการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังของทุกจังหวัดและหน่วยงานสามารถทําให้เกิดความปลอดภัยทางถนนได้มากกว่าปี2564ดูจากตัวชี้วัดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้บาด ผู้เสียชีวิตลดลงทุกตัวซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะบูรณาการสร้างความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ12คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนในปี2570ทั้งนี้ขอบคุณทุกหน่วยง,งานทุกภาคส่วนเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยความทุ่มเทเสียสละอดทนและเข้ม แข็งเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านสภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะคะภาคเหนืออีสานอากาศเย็นถึงหนาวขณะภาคใต้มีฝนบางแห่งค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน2 4ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ําสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN